สวัสดีครับรีวิวสุขสันต์วันโสดกับ6เหตุผลที่ฟันดูหนังรักที่เซอร์ไพรส์แบบไม่ตั้งตัวมาริโอเมาเรอร์นักแสดงหนุ่มผู้ที่แจ้งเกิดมาจากหนังรักสายๆแต่เขาก็โชว์ศักยภาพว่าสามารถแสดงได้ทุกบทบาทและทุกแนวแต่ล่าสุดเขาก็ได้กลับมาเล่นหนังแนวขนาดขออีกครั้งและผลลัพธ์ที่ออกมานั้นกลายเป็นว่าเหนือความคาดหมายแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นหนังไทยที่ดูดีกว่าที่คิดในรอบหลายปีเลยทีเดียวสุขสันต์วันโสดหนังโรแมนติกคอมเมดี้จากทีมผู้สร้างหนังตระกูลสารแน่ฝีมือของผู้กำกับนฤบดีเวชกรรมจากแคปเอ๊ะแวบแบบว่าระเอ๊ะและสารแน่เขียนผีหลังจากที่ล้างมือจากหนังไทยไปได้สักพักกลับมาด้วยหนังรักในครั้งนี้ถือว่าเป็นการคืนฟอร์มให้กับตัวเขาและค่ายสหมงคลฟิล์มด้วยซึ่งเรื่องราวของหลินที่บุกเดี่ยวขึ้นดอยไปเยือยาแผลใจด้วยเหตุผลที่ว่าเริ่มที่จะที่ไหนจบที่นั่นทำให้เธอมาพบกับพุทธนักเขียนบทหนุ่มที่ไอเดียกำลังตันซ้ำยังพบอาการรักคุกติดตัวมาด้วยเขามาหาแรงบันดาลใจในการเขียนบทหนังผีแต่เมื่อได้เจอกับสาวจากกรุงเทพเคมีแปลกก็เริ่มออกตัวบังเอิญกลายเป็นโรคทิพย์เพราะกิจกรรมของเขาและเธอท่ามกลางป่าเขาในฤดูฝนที่เรียกกันว่าโปรซีชั่นวิจารณ์สุขสันต์วันโสดสารภาพว่าก่อนเดินเข้าโรงหนังก็ได้ทำใจเอาไว้ระดับหนึ่งเพื่อตั้งรับว่าจะเข้าไปเจอสิ่งที่คิดเอาไว้บนจอแต่ปรากฏว่าทุกอย่างที่คาดคิดเอาไว้มาลายสูญไปหมดกลายเป็นว่าหนังมอบความเซอร์ไพรส์ให้กับคนดูแบบไม่ได้ตั้งตัวมาพร้อมกับบรรยากาศป่าฝนงามๆวิวทิวทัศน์ที่ชวนเพลินงานถ่ายภาพของหนังเรื่องนี้น่ายกย่องเลยทีเดียวแม้ยังมีจุดขัดหูขัดตาอยู่บ้างแน่นอนว่าหนังยังคงมีบทเป็นจุดอ่อนเหมือนกับหนังไทยเรื่องอื่นๆโดยคงเรื่องของหนังมีเพียงแค่หยิบมือแต่นำมาขยับขยายความที่ยาวเกินไปทำให้สามารถมองเห็นช่องโหว่ของบททั้งความไม่สมเหตุสมผลและความไร้มิติของบางตัวละครแต่กลายเป็นว่าจุดอ่อนด้อยทั้งหมดได้ถูกชะล้างไปเพราะมีฝีมือและเคมีของนักแสดงนำทั้งสองคนของหนังเรื่องนี้มาริโอเมาเรอร์ยังคงท็อปฟอร์มในหนังรักอยู่เสมอแต่ในขณะที่น้องใหม่อย่างพลอยไพรินตั้งประภาพรนักแสดงและบล็อกเกอร์ไอดอลสาวที่แม้ว่ามีชั่วโมงบินทางการแสดงยังไม่มากแต่ปรากฏว่าเธอเปล่งประกายและฉากเสน่ห์ออกมาได้ตลอดทั้งเรื่องเมื่อคู่พระนางมาอยู่บนจอเดียวกันกลายเป็นเคมีคู่หลักที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเคมีนี้นั่นเองที่ช่วยพยุงหนังเรื่องนี้ไปได้ทั้งเรื่องเลยหนังยังมีนักแสดงสมบทบาทนักแสดงสมทบคุณคนอื่นๆที่ช่วยเข้ามาสร้างสีสันไม่ว่าจะเป็นอั้นศรีพันธ์ชื่นชมบูนโบสุภลักษณ์นิกกี้นัชชัตและโจ๊กอันคาลินเป็นกลุ่มคนที่โดนเทที่มาพักใจที่โฮมสเตย์แม้ตัวละครเหล่านี้หนังจะไม่ได้เน้นในความสำคัญเท่าไหร่นักแต่พวกเขาก็ช่วยเติมเต็มอรรถรสให้กับหนังได้อยู่ด้วยการแสดงที่ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติและเอกลักษณ์ของพวกเขาหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังรักแบบไทยๆที่กลายเป็นการสร้างความเซอร์ไพรส์ให้อยู่ไม่น้อยเพราะว่านานแล้วไม่ได้สร้างความเซอร์ไพรส์